สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยสภพายชนบตรเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ให้เห็นบรรยากาศตรงนี้เป็นบรรยากาศในสวนหลังบ้านนะคะซึ่งเป็นช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีในส่วนของเราก็จะเป็นประมาณแบบนี้ก็เป็นการมาอัปเดตสภาพแวดล้อมล่าสุดใน บ้านของเราเนาะในเมืองของเราก็จะมีอากาศที่เย็นขึ้นนะแล้วตอนนี้เยอรมันกับประเทศไทยก็จะห่างกัน6ชั่วโมงนะคะประเทศไทยก็จะเรียว่าเร็วกว่าเรา6ชั่วโมงนะวันนี้เราก็จะมาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานงานทำความสะอาดในประเทศเยอรมันนะซึ่ง เป็นอาชีพที่เราอย่ามองข้ามนะมีการเริ่มต้นอย่างไรรายได้ดีไหมวันนี้เราก็จะมาแชร์เกี่ยวกับมินิจ็อบที่เราทำอย่างถูกต้องนะคะคือมันดียังไงอันนี้นี่เราทำงานเนี่ยรวม1เดือนเนี่ยเราทำจำนวนชั่วโมงรวม28ชั่วโมงใน1เดือนแค่28ชั่วโมงนะคะก็ถ้าเฉลี่ยเป็น เป็นวันก็เราจะทำงานแค่3วันกับ5ชั่วโมงเราก็จะได้เงินเดือนเดือนละ17,706บาท1เดือนย้ำนะ1เดือนทำงาน3วันกับ5ชั่วโมงอันนี้นี่คือข้อดีของการที่เรามาใช้ชีวิตในต่างแดนอุ้ยอันนี้ก็น้องแมวเหมียวด้วยค่ะ ชร์ไปด้วยก็ให้เห็นบรรยากาศชีวิตจริงเมียฝรั่งต่างประเทศนะว่าอยู่ในชนบทก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าเราต้องไปอยู่ในชนบทที่มันเรียกว่าหางานง่ายแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าที่ดีอ่ะเหมือนเราอยู่ในดินดีเราก็จะโชคดีหางานง่ายแล้วก็เดินทางสะดวกสบายเนาะปั่นจักรยานอย่างเดียวเลยค่ะปั่นจักรยานก็มีข้อดีข้อเสียเดี๋ยวเรามา คุยต่อแต่ว่าวันนี้นี่คือเป็นการทำความสะอาดคือเรามี2มินิจ็อบคือ1มินิจ็อบเนี่ยอีกบ้านหนึ่งก็คือทำมานานแล้วละ่ะก็ทำแค่วันละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะก็เดือนหนึ่งทำแค่4วันนะเฉพาะวันจันทร์นะคะซึ่งบ้านแรกเนี่ยเราทำเนี่ยก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ15.2 1ิบห้าจุดหกสองออยนะคะก็คือก็คือเอ่อ15.62สองออยเนี่ยก็คือทำ1นมินิจ็อบอันนี้1บ้านทำ16ชั่วโมงนะคะก็คือราคานี้ก็จะตกเป็นเงิน2 5 0ร้อยออยนะคะอันนี้คือหนึ่งมินิจ็อบนะสองร้อยออยต่อเดือนทำแค่4วันวันละสีชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะตกเป็นเงิน เป็นเงินไทยอยู่ที่9,750บาทอันนี้คือ1มินิจ็อบนะที่เราทำแล้วก็อีกหอีกหนึ่งมินิจ็อบที่เราทำอยู่ก็เป็นงานทำความสะอาดเช่นเดียวกันนะอันนี้คือเป็นงานใหม่ที่เราเพิ่งได้มาก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ17ออยนะอันนี้คือเราก็จะเรียกว่าค่าครองชีพสูงขึ้นเราก็ต้องเพิ่ม เพิ่มเงินนะ,ะก็คือจะทำแค่สชั่วโมงอันนี้คือเราลดชั่วโมงก็เดือนหนึงเดือนหนึ่งก็จะทำอยู่แค่12ชั่วโมงนะฮะอันนี้เป็นบ้านใหม่เป็นอีกหนึ่งมินิจอ็อบเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็จะอยู่ที่12ชั่วโมงจะตกเดือนละ2องรอยสีอยอันนี้คือ2บ้าน2องมินิจ็อบแล้วนะ,ะคือเราเพราะฉะนั้น2บ้านเนี่ยยอดเงินรวมกันเนี่ย สบ้านรวมกันก็คือ28ชั่วโมงที่เราทำก็ได้เงินเดือน17,706บาทไทยซึ่ง2มินิจอบรวมกันก็อยู่ที่454ออยซึ่งมันไม่เกินที่กฎหมายเขากำหนดกฎหมายที่นี่ก็กำหนดว่ามินิจอบทำไม่เกิน530ออยต่อเดือนเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือ เงินอีกนิดหน่อยที่เราจะสามารถไปทำมินิจ็อบได้อีกหรือถ้าเกิดการทำงานมินิจ็อบเนี่ยถ้าเกิดเราเหมือนเราไม่อยากทำเราอยากหยุดเนี่ยเราก็แค่เดินไปบอกเขามันเป็น p r i v a t ดมินิจ็อบก็แค่ไปพูดคุยกับเ,เจ้านายว่าเราจะไม่ทำแล้วนะเราก็ไม่ทำบ้านนี้แต่เราก็ไปทำบ้านอื่นที่เราพอใจในราคาที่เราทำแล้วมันโอเคกับค่าครองชีพ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนึ่งงานที่เป็นการทำความสะอาดที่เราว่าเป็นงานที่ชิลๆแล้วก็หางานง่ายแล้วก็ไปดูไปตกลงว่าเราจะทำให้ถ้ามันสกปรกมากหรือมันมีสัตว์เยอะหรือมันมีอะไรมีเด็กมีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทำเราก็ต้องเลือกเพราะฉะนั้นเป็นงานที่เราเรียกว่ามันดีอ่ะมันรายได้ดีแล้วก็การเริ่มต้นทำงานก็ง่ายนะคะใครที่มา ยังไม่มียังไม่รู้ภาษาเนี่ยคุณไปทําความสะอาดคุณจะได้ภาษาเพราะเขาจะสอนเราเขาจะออกเสียงแล้วเขาจะช่วยเราทําการบ้านอย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นสรุปคลิปนี้ก็เห็นบรรยากาศในส่วนของเราด้วยการใช้ชีวิตจริงของเมียวฝรั่งต่างประเทศเราอยู่ที่บ้านเราก็ทํางานปลูกผักกินเองนะคะแล้วก็ไปรับมินิจ็อบเล็กๆน้อยๆเพราะเรามีลูกเราต้องรับผิดชอบ ลูกนะไม่ว่าจะเรื่องการเรียนการทำอาหารแล้วก็การทำความสะอาดบ้านของตัวเองด้วยทำงานสวนด้วยอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยว่าใครอยากจะไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบมีครอบครัวนะคะหนึ่งสิ่งเลยเราต้องพกความอดทนแล้วกเ็เรียกว่าต้องค่อยๆเข้าใจปรับตัวเข้าหากันให้ได้มากที่สุดนะคะแต่หนึ่งสิ่งเลยถ้าเกิดใครที่เรียกว่ามี คลิกลักษณะคล้ายๆกันคุณจะต้องอยู่ด้วยกันง่ายอย่างเราชอบความเรียบง่ายความสงบสามีก็จะชอบธรรมชาติอืแต่ไม่ช่วยทําสวนนะแต่ชอบธรรมชาติอืะะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไอเดียสําหรับใครที่คิดว่างานทําความสะอาดเนี่ยมันจะเรียกว่าได้เเป็นงานที่ไรายได้น้อยแล้วก็เป็นงานที่เหนื่อยหรืออะไรเงี้ยสำหรับเราเนี่คิดว่าเป็นงานที่ดีดีเลยแหละ แล้วก็รายได้ดีด้วยเลือกงานได้ด้วยแต่เราไม่ชอบสมัครทำความสะอาดบริษัทนะเราไม่ชอบเราชอบทำความสะอาดแบบเริ๊าดอย่างเงี้ยคือมันสบายใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหามินิจ็อบหรือเครียดว่าจะไปทำงานที่ไหนดีนะงานทำความสะอาดเป็นหนึ่งงานที่รายได้ดีแล้วก็เงินเยอะนะคะอันนี้เราพูด ถึงถ้าทำงานที่เมืองไทยเนี่ยรายได้เดือนละ1 7 7 0 6บาทเนี่ยทำแค่3วันกับอีก5ชั่วโมงก็จะได้1 7 7 0 6บาทที่เราพูดมาซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแบบคือมันได้เงินเยอะถ้าเทียบอย่างนั้นแต่ว่าค่าครองชีพก็อย่างที่บอกค่าครองชีพเราก็จะแพงไปด้วยนะเราก็ต้องไปหาอาชีพเสริมแล้วก็สามีก็ต้องพพอร์ตเราด้วยนะไม่ใช่ว่าได้เงินแค่นี้ก็ไม่พอกินนะคะ เนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเรียกว่าให้ข้อคิดแนวทางสำหรับใครที่กำลังมองหางานเนาะพริกในสวนนะพริกในสวนก็เก็บได้เยอะแล้วก็ยังเก็บไม่หมดยังเหลือสีเขียวเอาไว้ด้วยนะฮะอันนี้เราก็กินได้ทั้งปีนะฮะไม่ว่าจะปลูกพริกผักผลไม้ในต่างแดนปลูกผักกินเองแล้วก็เป็นชีวิตที่เราแบบมีความสุขในแต่ละฤดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากแล้วนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายสวัสดีค่ะ